นอกถึงใบไม่ใช่เมืองนอกไม่ทันสมัยอย่างใครหรอกแต่ก็ไม่เคยหลอกใครถึงเป็นบ้านนอกแต่ไม่เคยนอกใจตรงมาอ้าวเพลินไปแล้วจ้ะพี่นวลก็แน่นอนถิ่นใจน้องโฉมของพี่นานๆจะได้อยู่ห่างแม่ยายตัวแสบไฮโซสักทีก็ต้องมีความสุขกันสักนิดนึง พอเลยพอเลยเราสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตุ้ยเขาฝังใจจากละครเรื่องเขยบ้านนอกอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ใช่ถิ่นใจน้องโฉมกว่าความรักของเราจะสุขงอมกว่าเราจะได้รักกันตำนานรักดอกฟ้ากับหมาวัดเนี่ยทำเล่นซะพี่อย่างเหงื่อตกเลยนะ งั้นไหนลองบอกคุณผู้ชมสิคะว่าโดนอะไรบ้างโดนอะไรเหรอครับโดนเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะโดนด่าหาว่าเป็นบ้านนอกหรือไม่แอบเผากระท่อมของผมมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะที่น้องจ้ายังไม่รู้เนี่ยเรื่องนี้รับรองว่าจะได้ขำพี่ตุ้ยเอ้ยได้ขำไปกับเรื่องราวของแม่ยายสุดแสบกับลูกเขยสุดซ่าแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปขำกันเต็มๆในวันพรุ่งนี้กับละครตอนแรกวันนี้ครับพี่ได้เอาออเดอร์แบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนไปชมกันเลยดีกว่าครับน้ำหน้าอย่างแกเป็นได้แค่ผิดค่าฉันจะให้แกไปนอนที่เรือนคนใช้โน่นแหมที่คือว่าเขาว่าตับที่แกตัวเองก็เป็นหมดเลยหมกมุ่นในเรื่องแบบนี้ละครเขยบ้านนอกตั้งใจส่งมาให้หากันตั้งแต่ต้นปีตอนรับปีที่เขาว่าเสือจะดุให้กลายเป็นเสือยิ้มกันทั่วหน้าค่ะเมื่อค่ายทีวีทันเดอร์ลงตัวและมั่นใจในมวยคู่เอกนี้สุดๆระหว่างลูกเขยสุดซ่าตุ้ยเกียรติกมลหรือไอ้นวลกับคุณแม่ยายสุดแสบตุ๊กดวงตาที่แค่ถลึงตาใส่กันก็ยังน่ากลัวแล้วแต่เรื่องนี้ได้ปะทะกันทุกรูปแบบเรียกว่าใครเพียงพล้ำมีสิทธิ์ถูกน็อกคาเวทีส่วนคนกลางอย่าสึกคุณแม่ยายกับคุณลูกเขยก็ได้นางเอกจิ้มลิ้มจ้าจิตตาภามารับบทคุณโฉมโสภาค่ะจริงๆก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มันเป็นคอมเมดี้มันก็เป็นคอมเมดี้จ้ะใช่แต่พอเป็นดราม่าก็คือจ๊ะก็ร้องไห้ทั้งวันนึงใช่มันก็แบบเป็นแบบไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางอะค่ะก็เป็นแบบสุดขั้วไปเลยก็ต้องปรับอารมณ์ในแต่ละวันจ๊ะไม่เคยพูดคำอะไรก็จะได้พูดในละครเรื่องนี้แหละครับก็จะได้บ่มจากตัวผมเองแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนอะไรอย่างงี้พอจบเรื่องนี้จ๊ะก็จะกล้าโลกมากขึ้นไอ้นวลไอ้สลามังไอ้แช่เว็บเขาคงรักผมเลยให้เยอะขนาดนั้นคนมันมาทั้งฟาร์มเลยทีเดียวเรื่องเขยบ้านนอกนะครับรับบทวัสุครับแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ก็เป็นเหมือนกับว่าตัวทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดอ่ะเป็นตัวร้ายที่คอยสร้างเรื่องคอยแต่งเรื่องคอยทำทุกอย่างให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยเลิกกันเพราะว่าเราชอบนางเอกมากน้ำตาลไหมมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนให้มันมีอะไรหลากหลายขึ้นก็เป็นไลฟ์คอมเมดี้ไลฟ์น่ารักอะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกลียดหรือเปล่าถ้าเกลียดก็เกลียดแต่ว่าน่ารักแล้วนะแต่ที่ไม่ธรรมดากับเขยบ้านนอกเวอร์ชั่น2010นี้ก็นักแสดงลงทุนยอมเหนื่อย2เท่าถ่ายละครพร้อมถ่าย MV ให้ดูสนุกฟังเพลินกันถึง4เพลงในแบบที่แฟนคลับหนุ่มบ้านนอกเอ้ยหนุ่มตุ้ยต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะด้วยหน้าตาของอินเตอร์ผมก็จะเล่นแต่ละครบ้านนอกนี้แล้วฮะผมก็จะไม่ค่อยหนักใจอะไรก็ถ้าหาก็คงจะสนุกสนานกันแล้วทีมงานคุณภาพครับรับรองประกันความฮาแน่นอนครับเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับความสนุกของเขยบ้านนอกจัดให้ฮากันเต็มๆ5วันจันทร์ถึงศุกร์1ถึง2ทุ่มเลยค่ะเรื่องนี้พี่ตุ้ยร้องเพลงเพราะๆไว้เต็มเรื่องด้วยนะคะกำไรคุณผู้ชมเห็นก็ใช่สิครับต้องมีการตอบแทนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะน้อยใจครับและก่อนที่ละครเขยบ้านนอกจะลงจอในวันพรุ่งนี้มาดูเรื่องน่ายินดีเป็นดับเบิลของผู้ตัดสายสะดือละครเรื่องนี้กันก่อนค่ะก็เจ้าพ่อสมพงษ์แห่งค่ายสายฟ้าทีวีทันเดอร์ได้ลูกเขยตัวจริงเสียงจริงที่หล่อไม่แพ้ลูกเขยในจอพิรัตเย็นสุดใจส่งขบวนขันหมากและพิธีแบบไทยๆครบสูตรมาสู่ขอน้องณภัททายาทคนสวยของตระกูลวรรณพินโยโดยงานนี้บอสใหญ่ช่อง3คุณประวิตรมาลีนนท์ควงคู่ภรรยาสุดเลิฟคุณหลีอรัญญามาเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวส่วนในช่วงค่ำก็เป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสบรรยากาศอบอุ่นสุดโรแมนติกแหมเรื่องละครคงไม่ต้องลุ้นเพราะได้พระเอกตุ้ยเกียรติกมลมาเรียกเรตติ้งกระฉูดชัวแต่เรื่องทายาทตัวน้อยงานนี้คงต้องรอลุ้นกันเองแล้วนะคะป๋าสมพงษ์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกัน 1 ทุ่มตรงที่หน้าจอช่อง3ครับเราจะพาไปสูดกลิ่นท้องทุ่งแต่มีเสน่ห์เหลือล้นในละครเขินบ้านนอกกันนะคะแต่
วันนี้เราสองคนจำต้องลาจากครับเพราะว่าละครสู้ยิบตาเขารออยู่ไปนะครับสวัสดีครับเป็นคนบ้านนอกโคกนาหน้าตาก็ธรรมดาไม่ใช่นักร้องดาราแต่น่ารัก